ส่วนเรื่องข้อสัญญาค่ะอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่าหลักฐานเอกสารหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพเอามาเนี่ยสงสัยฝั่งทนายสายหยุดทนายตั้มต้องปาดเหงื่อแล้วนะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะท่านบอกแบบนี้สัญญาที่เขียนว่าลงทุนทำสลากกินแบ่งมันเป็นเท็จอ่ะเมื่อมันเป็นเท็จอ่ะในการใช้สัญญาไปเป็นเครื่องมือให้เขาโอนเงินน่ะวันนี้สัญญาไม่มีผลน่ะถึงจะพูดยังไงมันก็พูดยากทนายตั้มมันจะไปสู้อย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะถ้าลงทุนทำเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์มันทำไม่ได้เพราะกองสลากไม่ให้ใครทำเพราะนั้นสัญญาเป็นเท็จตั้งแต่ต้นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมไม่พูดตั้งแต่วันที่ออกอากาศรายการของคุณหนุ่มกรรชัยล่ะทำไมไม่ไปบอกกับอย่างนั้นทำไมบอกว่าคุณอ้อยให้โดยเสน่หาและอยากให้ข้อคิดเอาไว้แบบนี้นะอาจารย์ปรเมศวร์พูดอย่างนี้นะขอโทษนะตุลาการไม่ใช่ AI จ้ะตุลาการก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละเขาก็ดูข่าวเขาก็ฟังรายการไม่ใช่เขาจะเอามาเป็นน้ำหนักนะแต่เขาจะรู้สึกว่าทำไมคนพูดมันพูดกลับไปกลับมา มันเชื่อได้ไหมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียนกันอยู่เสมอว่าอยากให้คนที่เป็นผู้ต้องหาไม่ต้องออกมาให้ข่าวไปพูดกับพนักงานสอบสวนทีเดียวเลยไปพูดกับศาลนู่นพูดให้ข่าวเพื่อให้มันมีกองเชียร์มันไม่มีหรอกเพราะกองเชียร์มันไม่ได้เป็นคนตัดสินคนตัดสินน่ะคือตุลาการอาจารย์ปรเมศวร์อยากบอกอย่างนี้พูดให้มันน้อยๆหน่อยยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวฟังเสียงอาจารย์ปรเมศวร์ค่ะมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งสู้ทางไหนล่ะสู้เรื่องให้นะก็ไปไม่ได้ทีนี้กู้ยืมเพื่อการลงทุนถามว่ามาลงทุนทำอะไรถ้าลงทุนทำเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะกองสลากเขาไม่ให้ใครทำสัญญาที่เขียนว่าจะทำเว็บมันจึงเป็นเท็จเป็นเครื่องมือให้เขาโอนเงินมาให้ที่เป็นข่าวว่าทนายตั้มเขาบอกเลิกแล้วถ้าเลิกแล้วก็ไม่ใช่แล้วไงสัญญาไม่มีผลวันนี้ถึงจะพูดยังไงมันยากทำไมไม่พูดตั้งแต่วันที่ออกรายการกันชัยล่ะถ้าไม่ไปบอกว่าคุณอ้อยเขาให้โดยเสน่หาตุลาการน่ะเขาไม่ใช่ AI นะเขาก็รับทราบข่าวเหมือนกันพอกลับไปกลับมาเนี่ยเขาก็ต้องคิดเหมือนที่เราคิดแล้วเชื่อได้ไหมไม่เอาเรื่องนอกสำนวนไปใส่ในสำนวนเมื่อเขาฟังเอ๊ะคนนี้มันเชื่อไม่ได้แล้วไปสู้ในศาลแล้วศาลจะฟังไหมนะผมถึงพูดอยู่เสมอผมอยากให้คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหยุดพูดแล้วไปพูดกันในศาลให้มีกองเชียร์ไม่มีเหตุผลนะครับกองเชียร์ไม่ได้ตัดสินประชาชนไม่ได้ตัดสินคนที่ตัดสินคือตุลาการตุลาการนี่ไงนี่คนตัดสินคือตุลาการแล้วตุลาการท่านไม่ใช่ AI ที่จะไปดูในส่วนของข้อมูลแชทอะไรต่างๆเอกสารสัญญามันมาภาษาวัยรุ่นเขาบอกมันจบแล้วครับกับคดี71ล้านคุณผู้ชมฮะแต่ถามว่าคดีนี้มันจะนำไปสู่การเขาบอกถ้าแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงเป็นปกติธุระมันคือกฎหมายใหม่ของการฟอกเงินแล้วมันจะไปสู่ในการแจ้งของการฟอกเงินด้วยนะฮะคุณผู้ชมทำให้อายัดทรัพย์สินของทนายตั้มเอามาไว้ได้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย